ฏิกิริยาสุลต่านมลายูหลังสยามทำสนธิสัญญาปี1909ยกดินแดนให้อังกฤษภาพถ่ายเมืองตรังกานูด้านไกลซ้ายมือคือทางเข้าวังของสุลต่านแห่งตรังกานูปฏิกิริยาสุลต่านมลายูกลันตันตรังกานูไม่พอใจสยามหลังยกดินแดนของตนให้อังกฤษเมื่อปี1909หลังจากสยามและอังกฤษทำสนธิสัญญาปี1909ซึ่งสยามยกดินแดนมลายูได้แก่กลันตันตรังกานูไซบุรีปลิตและเกาะใกล้เคียงให้กับอังกฤษแลกกับการยกเลิกอนุสัญญาลับปี1897ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเงินกู้สำหรับรถไฟสายใต้ของสยามทำให้เกิดความไม่พอใจของหลายฝ่ายโดยเฉพาะสุลต่านของรัฐมลายูเหล่านั้นปฏิกิริยาสุลต่านมลายูตรังกานูจอห์นแอนเดอร์สันจอห์นแอนเดอร์สันข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษประจำสิงคโปร์ระบุว่าเมื่อสุลต่านแห่งตรังกานูทราบข่าวการทำสนธิสัญญาดังกล่าวก็พยายามชี้แจงถึงสถานะของตรังกานูว่าตรังกานูไม่ใช่เมืองครึ่งของสยามโดยระบุว่าต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ส่งไปถวายให้กรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่สัญลักษณ์ขององค์การยอมรับอำนาจของสยามแต่เป็นสัญลักษณ์ของสัมพันธไมตรีหรือมิตรภาพเท่านั้นสุลต่านแห่งตรังกานูไม่เข้าใจว่าเหตุใดสยามจึงยกดินแดนของตนให้กับอังกฤษเพราะสยามไม่เคยเป็นเจ้าเหนือหัวแห่งตรังกานูมาก่อนอย่างไรก็ตามอังกฤษกลับมองว่าการที่ตรังกานูส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายให้กรุงเทพมหานครเป็นประจำนั้นถือว่าเป็นการยอมรับอำนาจของสยามแล้วดังที่แอนเดอร์สันบันทึกไว้ว่าทัศนะของสุลต่านตลอดการสัมภาษณ์คือเขาไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสนธิสัญญาและเขาก็ไม่เข้าใจว่าสยามสามารถโอนดินแดนที่ไม่ได้ครอบครองไปให้อังกฤษได้อย่างไรอำนาจของสยามเหนือตรังกานูเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนแต่การส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นที่รับรู้อย่างแน่ชัดถึงอำนาจที่เหนือกว่านำมาสู่การยืนยันอำนาจของสยามที่ชัดเจนขณะที่เบเกต WURD เบเกตอุปทูตอังกฤษบันทึกไว้ว่าสุลต่านแห่งตรังกานูประนามสยามว่าเป็นหัวขโมยที่ยกของที่ไม่ใช่ของตนไปให้คนอื่นและแสดงความเห็นอย่างขมขื่นว่าอังกฤษทำสนธิสัญญาโดยไม่ปรึกษาตนเองก่อนภาพสุลต่านซาอินอลอาบิดีน III แห่งตรังกานูครองราช 1881-1918 ปฏิกิริยาสุลต่านมลายูกลันตันทางด้านสุลต่านแห่งกลันตันก็ไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้เช่นกันอาเธอร์อดัมที่ปรึกษาการคลังของอังกฤษประจำไซบุรีเกดาบันทึกไว้ว่าสุลต่านแห่งกลันตันโกรธเคืองสยามอย่างมากที่ประเทศและประชาชนถูกขายไปโดยสุลต่านแห่งกลันตันกล่าวว่าสามารถให้อภัยคนซื้อได้แต่ให้อภัยคนขายไม่ได้สุลต่านแห่งกลันตันยังส่งใบบอกมายังกรุงเทพมหานครว่าตนไม่ต้องการไปอยู่กับอังกฤษเหตุที่โกรธเคืองมากเช่นนี้เนื่องจากเข้าใจว่าการที่สยามยกกลันตันให้อังกฤษเพราะสยามต้องการให้อังกฤษใช้หนี้สินของกลันตันที่มีต่อสยามภาพสุลต่านมูแฮมมัดไอวีแห่งกลันตันครองราช 1899-1920ไม่เพียงสุลต่านมลายูที่ไม่พอใจสนธิสัญญาปี1909นี้เท่านั้นเยอรมนีก็แสดงความไม่พอใจต่อเรื่องนี้เช่นกันแต่เดิมนั้นเยอรมนีพยายามเข้ามามีอิทธิพลเหนือพื้นที่ภาคใต้ของสยามจากการขอสัมปทานการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้แต่เยอรมนีก็ถูกปฏิเสธมาตลอดการทำสนธิสัญญาฉบับนี้จึงเป็นการกีดกันอิทธิพลของเยอรมนีที่มีบนคาบสมุทรมลายูออกไปอย่างสิ้นเชิงเจ้ากรมรถไฟของสยามซึ่งเป็นชาวเยอรมันอย่างลูอิสเวเลอร์ลูอิสเวเวอร์บันทึกว่าสำหรับรัฐบาลเยอรมันแล้วนี่คือการกระทำที่ดูหมิ่นของชาวอังกฤษ
ปฏิกิริยาเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงทัศนะของฝ่ายเสียประโยชน์ที่เกิดความไม่พอใจต่อฝ่ายได้ประโยชน์นั่นคือสยามกับอังกฤษนั่นเอง